ก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่อีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มลูกเงือกสาขาเทิงเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โชว์รูมสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายของเรานะค่ะกับวันนี้นะคะเจอกันช่วงเที่ยงๆนะคะค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ก็บรรยากาศค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึงก็ไม่เท่าไหร่ก็พอได้ก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปรีวิวรถนะคะกับคันที่จะพาทุกท่านไปรับชมในวันนี้นะคะเห็นไหมคะถ้ามองเผินๆนะคะแบบนี้นะเราจะเข้าใจว่าเป็นรุ่น X Series แต่ตัวนี้ไม่ใช่ X Series นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นไหนเอ่ยคันนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตู Highlander 1.9Zเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะกับสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 924,000 บาทนะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีนะคะก็จะมีสีนี้เลยสีขาวมุกแล้วก็สีดำสีบรอนซ์เงินสีควันบุหรี่แล้วก็สีส้มนะคะมีทั้งหมด5สีแต่สีขาวมุกนี้ค่ะจะแพงกว่าเพื่อนเลยนะคะสีอื่นจะถูกกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองคันนี้นะคะเห็นแบบนี้มองไกลๆจะเหมือน X Series เลยตัวนี้นะคะเขาไปใส่ในเพิ่มเติมในเรื่องของสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะสปอร์ตบาร์ด้านหลังตัวนี้นะคะใส่เพิ่มมาราคาเท่าไหร่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆเดี๋ยวขออนุญาตย้ายรถไปอยู่ในร่มนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร ID Line นะคะหรือช่องทางการติดต่อ Facebook ส่วนตัวปีใหม่ Isuzu นะคะหรือเพจ Isuzu เชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่ Isuzu หน้าตาประมาณนี้นะคะกดไลค์กดติดตามทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปย้ายรถแป๊บหนึ่งนะคะร้อนกับคันนี้นะคะ4ประตู Highlander 1.9Z เกียร์ออโต้นะค่ะก็ย้ายรถเข้ามาอยู่ในร่มนิดนึงนะเมื่อกี้ตอนแรกยืนก็โอเคก็เหมือนจะพอได้ยืนไปยืนมารู้สึกร้อนซะงั้นเหงื่อแตกเลยย้ายมาไว้ในร่มแล้วนะคะกับคันนี้ของเรา4ประตู Highlander 1.9Z เกียร์ออโต้มองภายนอกระหว่างตัวเกียร์ธรรมดากับตัวออโต้ค่ะตัวนี้ภายนอกทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยแต่แตกต่างกันที่ในเรื่องของระบบเกียร์แค่นั้นเองนะคะถ้าแบบคนที่สนใจตัวเกียร์ธรรมดาก็สามารถดูตัวนี้เสริมได้เอาไว้เป็นแนวได้นะคะเป็นแนวสำหรับว่าเราจะเอาตัดสินใจรุ่นไหนดี LZ หรือว่า Z Auto อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมองดูไกลๆแบบนี้เนาะเห็นเลยนะคะเพิ่มเติมมาในเรื่องของสปอร์ตบาร์ด้านหลังสวยลงตัวนะคะดูออฟโรดมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของโลบาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะราคาอยู่ที่ 19,500 บาทแพงไหมให้อารมณ์ความสปอร์ตสไตล์ X-Series แบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถแบบรุ่นเดิมๆเนาะแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์เพิ่มเติมแบบนี้ก็ถือว่าสวยและดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะคะหรือบางคนก็อยากได้เป็นตัว X-Series ไปเลยก็จะตัดสินใจเป็นตัว X-Series ไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเป็น X-Series ไปเลยก็จะได้พวกสเกิร์ตรอบคันอะไรด้วยเนาะราคาต่างกันนิดหน่อยตัวนี้ 924,000 กับสีขาวมุกนะคะรุ่นนี้ก็มีให้เลือก5สี X-Series จะมีให้เลือก2สีนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้าชมหน้ากันก่อนนะค่ะตัวนี้นะคะในเรื่องของไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ Isuzu Vision by LED Super Daylight นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันค่ะและดีไซน์ไฟเลี้ยวนะคะก็จะดีไซน์ให้แยกออกจากโคมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะออกแบบเรียงเป็นหน้าตั้งเนาะแล้วกับไฟตัดหมอกค่ะออกแบบได้ลงตัวมากๆเลยนะตัวนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะและถัดมาในส่วนของด้านหน้ารุ่นนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นขนาดใหญ่สวยและดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะกับตัวโครเมียมของเรานะโลโก้ Isuzu Chromium นะคะ
ด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสวยงามเรียบหรูมากๆเลยกับตัวสีขาวมกนะคะตัวนี้ในส่วนของล้อแม็กจะเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะถ้าเป็นเอ็กซ์ซีรีส์จะเป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นตัวไฮแลนเดอร์ก็จะเป็นสีเทาสีออกประมาณนี้นะคะดีไซน์ของล้อแม็กก็จะเป็นลักษณะแบบก้านใหญ่ๆสลับกับก้านคู่เล็กๆแบบนี้สวยงามลงตัวจริงๆยางรุ่นนี้จะได้เป็นยางดิสโตนนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่265/60R18นะคะช่วงล่างรุ่นนี้ก็จะเป็นช่วงล่างคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นค่ะพร้อมกับเหล็กกันโค้งช่วยในเรื่องของความนุ่มนวล นะคะและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะโลโก้ Highlander ด้านข้างจะเป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของที่ฉีดน้ำปัดกระจกนะคะก็จะเป็นแบบบิ้วอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะรุ่นนี้เป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะด้านล่างก็จะเป็นสีดำออกดำด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวารุ่นนี้เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะบันไดข้างนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะมีลักษณะสีดำนะคะตัดกับสีเทาสวยงามเรียบหรูจริงๆแล้วก็ใส่ในเรื่องของสปอร์ตบาร์เพิ่มเติมก็ทำให้แลดูสปอร์ตภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ตัวรถดูแบบอาจจะดูบึกบึนและใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแล้วแต่นะพี่หมายว่ามันดูบึกบึนยิ่งขึ้นนิดนึงนะในเรื่องของการใส่สปอร์ตบาร์ลักษณะของการใส่สปอร์ตบาร์มัน มันจะช่วยในเรื่องของการดูลมอะค่ะลมมันก็จะพัดผ่านไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอะไรได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะรุ่นนี้ค่ะแชสซีเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะประกอบการ3ท่อนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและรุ่นนี้นะคะในเรื่องของช่วงล่างเลยนะก็จะเป็นนะคะแหนบเนื้อเผามีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่4แผ่นด้วยกันนะคะและลึกไปมากกว่านั้นนะคะในเรื่องของล้อนะคะยางอะไรนะรุ่นนี้ล้อยางอะไรก็ยังคงเป็นล้อกระทะมาให้อยู่นะคะและโคมไฟท้ายด้านหลังค่ะตัวนี้ออกแบบมาล่าสุดเป็นดูโอโซนิกค่ะหลอด LED เวลาเราเหยียบเบรกนะคะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆตรงนี้ส่องสว่างได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและข้อดีอีกอย่างนึงก็คืออายุการใช้งานยาวนานด้วยค่ะโลโก้ ZDDI เป็นโครเมียมนะคะมือจับด้านหลังเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบิ้วอินค่ะโลโก้ Isuzu D-Max โครเมียมนะคะกันชนท้ายค่ะแอโรไดโนมิกค่ะบิวอินนะสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมานะคะให้ขึ้นลง2สเต็ปนะคะเหมาะสำหรับคนตัวเล็กนะสำหรับในเรื่องของปกติก็ขึ้นกระบะท้ายค่อนข้างจะลำบากก็ทำให้ขึ้นได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของด้านในนิดนึงนะคะจุดที่จะแตกต่างจากตัวเกียร์ธรรมดาเลยนะถ้ามองภายนอกค่ะตัวนี้เกียร์ออโต้ก็จะเหมือนตัวเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยจะแตกต่างกันเฉพาะในเรื่องของราคาและระบบเกียร์เท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้กุญแจจะได้อยู่2ลูกนะคะเป็นกุญแจรีโมทเนาะรุ่นนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะคะถามว่าลองท็อปไหมก็ยังไม่ใช่ลองค่ะเป็นตัวต่างๆเนาะเพราะว่าตัวท็อปจะเป็นตัว M นะคะถ้าลองท็อปจะเป็น ZP ค่ะตัวนี้คือเกรด Z ค่ะเป็นตัวต่างๆแล้วกันถือว่าเป็นต่างๆนะเพราะอีซูซูมีทั้งหมดอยู่6เกรดตัว Z จะเป็นเกรด4นะคะในเรื่องของแผงประตูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัชเนาะหุ้มด้วยหนังค่ะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะให้รวมถึงความเรียบหรูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเปลี่ยนโนแบ็กเนาะผิวดำเงานั่นเองนะคะแล้วก็ออกแบบปุ่มควบคุมให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างก็ใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะ
ด้านในนะคะคอนโซลด้านบนก็จะเป็นแบบซอฟทัชมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาเนาะรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกนะคะซ้ายขวาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนิดนึงมีรถผ่านมาละก็อากาศมันร้อนนะขออนุญาตมาหลบข้างในนิดนึงละกันขออนุญาตด้านในนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในเรื่องของเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวล3จุดเนาะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะคะถัดมาในเรื่องของเกียร์นะคะก็นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์โนแบ็คเนาะให้ลมของความเขาเรียกว่าเรียบหรูดำเงาและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเกียร์ของเราสามารถปรับได้2ระบบค่ะปรับเป็นแบบออโต้ก็ได้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้นะคะในเรื่องของการอัตราทดเกียร์ในเรื่องของการเร่งแซงนะคะหรือว่าขึ้นดอยขึ้นเขาก็เรามีมาให้2ระบบก็สามารถมาเทสไดรฟ์ที่ชมรมเราได้นะคะถัดมาในเรื่องของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ออกแบบมาล่าสุดมีลักษณะเป็น3ด้านใหญ่ๆ1 2 3นะคะหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาก็จะเป็นปุ่ม push control นั่นเองนะคะก็จะมีเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะคะก็ลองไปใช้งานปรับตั้งดูอีกทีหนึ่งนะคะด้านซ้ายนะก็จะมีแบบสามารถสั่งงานผ่าน Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอ Super Vision MID ตรงนี้นิดนึงนะคะหน้าจอของเขาตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะดูนะเป็นหน้าจอดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยถือว่าสวยงามจริงๆนะคะเห็นไหมเป็นรูปรถสวยงามมากๆเลยนะคะพวงมาลัยรุ่นนี้นะคะก็ปรับระดับได้4ทิศทางมันจะเป็นเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงก็จะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะถัดมาด้านนี้นะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเห็นว่า A นะคะแล้วก็ Off เป็นปุ่มปิดระบบ Engine Start Stop System นะคะเป็นปุ่มดับและติดเครื่องให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเนาะถัดมานี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้นะคะได้4ระดับปกติขับขี่ทั่วไปก็0นะคะบรรทุก300โลก็1นะคะ600โลก็เป็น2หรือ3ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็ใส่แก้วน้ำเนาะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะรับชมต่อนิดนึงลืมไปจะพาไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องลืมในส่วนของห้องโดยสารนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะตอนนี้นะคะในเรื่องของเบาะดีไซน์เบาะของเขาเรื่องนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้ด้านที่สำหรับไม่ได้ด้านที่สัมผัสกับเรานะคะจะเป็นหนังแท้นะแต่ด้านข้างจะเป็นหนังเทียมนะคะตัวนี้นะคะเย็บด้วยได้เป็นได้สีเทาเนาะออกแบบมาล่าสุดเลยค่ะมีลักษณะปีกข้างสองข้างจะเป็นขนาดใหญ่เวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการไม่ล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นเกรด Z เนาะในเรื่องของการปรับเบาะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะถ้าปรับเบาะไฟฟ้าน่ะจะเป็นในรุ่นของ ZP หรือว่าตัว M นะคะแต่ตัว Z ก็จะมีเป็นปรับแมนนวลอยู่นะคะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะเปิดมาด้านหลังนะคะในเรื่องของแผงประตูก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัชหุ้มด้วยหนังเนาะคล้ายกับคอนโซลประตูด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะปุ่มควบคุมก็จะเป็นเปียโนแบ็คหรือดำเงาให้ลมของความพรีเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ 1.5 ลิตรเช่นกันนะตัวนี้นะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB MP3 นะกว้างขวางมากเลยนะคะ
สังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้านะคะนั่งสบายๆพื้นที่เหลือๆนะเบาะตอนหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถเอาลงแล้วก็วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะก็สามารถปรับผ้าเบาะนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าจะดึงสลักที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ขึ้นเนาะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะไปรับชมห้องเครื่องแล้วนะคะไปค่ะว้าวรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะสังเกตค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์จะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดหนึ่งช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะกับ4ประตู Highlander 1.9 Z เกียร์ออโต้ใส่สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะสวยและดูออฟโรดมากๆเลยนะคะสปอร์ตบาร์จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ 19,500 บาทนะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 924,000 บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีนะคะก็จะมีสีขาวมุกสีดำสีบรอนซ์เงินสีควันบุหรี่แล้วก็สีส้มนะคะสีอื่นนะคะราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะคะปีใหม่อีซูซูหรือเพจอีซูซูเชียงรายสาขาเทิง by เซลปีใหม่อีซูซูหน้าตาประมาณนี้นะคะสามารถโทรหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะค่ะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาค่ะปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านบริการรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะปลอดภัย 100% บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุมัติก็เดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่อุตส่าห์รับชมคลิปของปีใหม่จนจบนะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะยังไงวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย